สวัสดีทุกท่านนะครับผมพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้วิชัยบล็อกคาเฟ่สตูดิโอนะฮะที่เป็นกระท่อมของเรานะฮะวันนี้วิชัยบล็อกคาเฟ่นำเสนอเมนูอยู่บ้านอากาศเย็นสบายชิลๆกับเมนูที่มีชื่อว่าช็อกโกแลตเย็นนมสดนะครับผมช็อกโกแลตเย็นนมสดนะเมนูนี้ก็สำหรับดับกระหายคลายร้อนแล้วก็นั่งชิลๆสโลว์ไลท์ช้าๆที่กระท่อมเรานะฮะหลังจากที่เราฟังข่าวที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราก็ไม่ได้เห็นฝนอีกเลยนะแดดก็โอ้โหร้อนมากนะฮะแต่ดูข่าวแล้วก็จะไปตกทางภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะแต่ภาคเหนือหลายวันมาเนี่ยฝนทิ้งช่วงนะฮะอากาศร้อนมากนะครับต้นไม้ก็เริ่มเหี่ยวแห้งแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาสู้ลมร้อนด้วยการทำเมนูเย็นดับกระหายกันนะฮะนั่นคือช็อกโกแลตร้อนแล้วก็นมสดเติมน้ำแข็งลงไปให้เย็นชื่นใจกินกับขนมเค้กแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลนั่นก็คือลิ้นจี่นะฮะต้องบอกกันว่าเราจะใช้ช็อกโกแลตที่เป็นแท่งๆที่เราชอบกินกันนี่แหละใส่ในแก้วแล้วก็ไปตั้งตากแดดไว้ให้มันละลายแล้วก็เทใส่น้ำแข็งลงไปแล้วก็เทนมสดแล้วก็มากินกันแบบว่าช้าๆนะฮะเพราะว่าแดดมันแรงจริงช่วงนี้ตากอะไรก็แห้งโดยเฉพาะอะไรที่มันแข็งๆที่เป็นพวกช็อกโกแลตเนี่ยยิ่งละลายเร็วนะครับผมป่ะเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันแล้วก็มาใช้ชีวิตเปิดเป็นคาเฟ่นะฮะเปิดเป็นคาเฟ่กันไปตามผมมาได้เลยครับครับผมเราก็เตรียมช็อกโกแลตนะครับผมช็อกโกแลตที่เราทานไม่หมดนะฮะแบบนี้ใส่ในขวดแก้วนะฮะเพื่อจะให้มันละลายเราจะไม่ต้มนะครับผมเราจะใช้แสงแดดนี่แหละนะครับเป็นตัวทำละลายช็อกโกแลตนะครับนี่เรียบร้อยจากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็นำไปตั้งไว้กลางแดดกันนะครับผมปะเอาอันนี้ไปตั้งไว้กลางแดดจ้าๆเดี๋ยวมันจะละลายนะฮะครับผมนี่ก็จะเป็นช็อกโกแลตนะฮะช็อกโกแลตที่เป็นแท่งๆนะที่เราชอบทานกันนี่แหละนะครับผมแล้วก็ใส่ขวดแก้วแบบนี้นะฮะใส่ขวดแก้วแบบนี้ก่อนที่จะเอามาตั้งไว้ตรงนี้นะฮะตั้งไว้กลางแดดนะครับผมนี่ตั้งไว้กลางแดดแล้วก็รอแป๊บนึงอาจจะใช้เวลาประมาณสัก10นาที20นาทีประมาณนี้แล้วมันจะละลายกลายเป็นของเหลวจากของแข็งที่มันเป็นก้อนๆเนี่ยมันจะกลายเป็นของเหลวนะครับผมแล้วก็ค่อยใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่นมก็จะเป็นง่ายๆคือแดดมันจ้าจริงๆก็ต้องใช้แสงแดดเป็นตัวช่วยนะครับก็ตั้งไว้ตรงนี้นะครับผมตอนนี้ช็อกโกแลตของเรานะฮะที่เอามาจากตากแดดไว้ก็นำมาเรียบร้อยมันจะประมาณนี้เห็นไหมมันจะข้นๆหน่อยแล้วก็จะเอาไอ้ช้อนเนี่ยเกี่ยให้มันเป็นสีดำๆเนี่ยทั่วทั้งตัวแก้วเรานะครับแบบนี้ทั้งแก้วเรามันก็จะเนี่ยจะมานี้นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ยิ่งร้อนนะไอ้ตัวนี้นี่มันจะเหลวๆหน่อยข้างในเห็นไหมมันจะเหลวๆอ่ะคือมันจะเหลวๆมันจะกลายเป็นของเหลวเลยนะฮะ10นาทีแช่ไว้10นาทีนะครับผมเห็นไหมไม่นานเลยแป๊บเดียวแล้วก็มาขูดช็อกโกแลตให้มันทั่วแก้วนะฮะทั่วแก้วเราเห็นมันจะเป็นสีดำดำเห็นไหมฮะแก้วเราจะเป็นสีดำดำนะครับนี่เห็นไหมเริ่มสวยละเป็นช็อกโกแลตนะครับผมก็เกลี่ยไปเรื่อยๆให้มันเคลือบตัวแก้วเรานะฮะตัวแก้วเราหลังจากที่เราเกลี่ยช็อกโกแลตให้มันเคลือบแก้วเสร็จแล้วนะฮะเพื่อให้มันสวยแล้วมันหอมนั่นแหละนะฮะนี่ข้างในมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ใส่น้ำแข็งนะครับผมใส่น้ำแข็งลงไปเลยใส่น้ำแข็งลงไปน้ำแข็งก็น้ำแข็งบ้านเรานี่แหละนะครับผมแล้วมันจะช็อกโกแลตมันก็จะกลับมาแข็งเหมือนเดิมพอมันโดนความร้อนมันก็ละลายใช่ป่ะพอมันโดนความเย็นมันก็จะกลับมาแข็งนะครับผมใส่น้ำแข็งลงไปนะฮะนี่ไงมันเริ่มกลับมาอีกแล้วนะฮะล้นไปละใส่แก้วนี้มั่งนะฮะนี่ประมาณนี้ใส่ให้หมดนะฮะใส่แก้วนี้จากนั้นเราก็ใช้นมนี่นะฮะนมนมสดนะครับผมตามเซเว่นทั่วไปนี่แหละผมใช้เมจิกนะครับก็เทนมลงไปนี่ไงเสร็จแล้วนะฮะช็อกโกแลตนมสดอันนี้ก็เหมือนกันเทนมลงไปแล้วก็เสิร์ฟด้วยเสิร์ฟคู่กับนี่ขนมนะขนมฝาก็ไม่ต้องปิดนะครับผมฝาไม่ต้องปิด
นี่ไงคาเฟ่เราวันนี้นะฮะช็อกโกแลตนมสดพร้อมกับขนมนี้นะแล้วก็ผลไม้ไปเราไปนั่งกินกันกับบรรยากาศท้องทุ่งนากันนะครับผมไปครับผมตอนนี้ต้องบอกว่าเครื่องดื่มของเรานะฮะ วีชัยบ็อกซ์คาเฟ่สตูดิโอนะครับผมกับช็อกโกแลตเย็นแล้วก็นมสดนะครับนี่สวยงามมากนะฮะแล้วก็มันจะเป็นช็อกโกแลตที่เราเคลือบไว้แล้วก็นมสดอยู่ข้างในตามด้วยน้ำแข็งนะครับผมชิมก่อนเพราะว่าเมนูเนี่ยผมได้ไอเดียมาจากเว็บไซต์ Pinterest นะครับเป็นเมนูแช่เย็นของทางฝรั่งเขาก็เลยมาลองดูกับบ้านเราที่อากาศที่โอ้โหมันร้อนนะก็ต้องหาอะไรเย็นๆดื่มดับกระหายหน่อยนะครับจะได้นมอาจจะได้นมเป็นส่วนใหญ่แล้วก็กลิ่นหอมของช็อกโกแลตนะครับผมกลิ่นหอมช็อกโกแลตที่มันเกาะอยู่ตามแก้วเรานะครับผมเดี๋ยวต้องเอาช้อนขูดกินนะคือมันจะมันพอมันช็อกโกแลตเนี่ยพอมันเหลวมันก็จะเกาะจากนั้นเนี่ยมันก็จะเนี่ยมันก็จะเป็นเกาะอย่างเงี้ยเนี่ยคล้ายๆช็อกโกแลตที่มันเกาะอยู่ตามเป็นผลึกคล้ายๆผลึกแต่มันไม่ใช่นะมันจะเป็นของเนี่ยจะเกาะอยู่ตามช้อนเรามันจะนิ่มๆหวานมันจะนิ่มๆหวานๆแล้วก็เอาช้อนเนี่ยแทะตามแก้วเรานะครับแทะตามแก้วเราก็จะมีช็อกโกแลตติดมาแล้วก็ดูช้อนเหมือนเด็กมากเลยเหมือนเด็กนะครับวันนี้เราจะกลายเป็นเด็กกันอีกครั้งนะครับกับการกินช็อกโกแลตนมสดนะครับผมแต่มันเย็นดีนะว่าแล้วอะเนี่ยกินอย่างเงี้ยอร่อยมันจะมันหวานๆแล้วก็หอมช็อกโกแลตแล้วกินคู่กับเค้กหน้านิ่มนะฮะเค้กหน้านิ่มก็ซื้อมาจากหน้าอำเภอแม่สายนะครับผมเอามาไว้กินกับกาแฟตอนเช้าๆนะฮะอันนี้เค้กหน้านิ่มนะครับสำประมาณนี้อันนี้ไม่ได้ทำเองนะซื้อนะครับเค้กหน้านิ่มนี่เค้กหน้านิ่มนี่ก็ซื้อมานะครับมืดอย่างเลยมันจะค่อนข้างมืดหน่อยเพราะว่ามันเรานั่งอยู่บนกระท่อมพอนั่งอยู่บนกระท่อมเนี่ยถ้าแสงมันมามันก็จะเย็นถ้าแสงไม่มามันก็จะแสงแดดนะฮะมันก็จะถ้าแสงมามันก็จะสว่างถ้าแสงไม่มามันก็จะมืดมันบดนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยากให้เห็นว่าลมมันพัดตลอดเวลาแล้วไอตัวไมโครโฟนที่มันอยู่บนกล้องมันจะอย่างนี้เลยนะบุบบุบบุบตลอดมากินเค้กหน้านิ่มกันกับเมนูวันนี้นะครับผมเราจะอ้วนไปด้วยกันนะฮะทุกท่านครับเราจะอ้วนไปด้วยกันน้ำหนักขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีแต่อ้วนๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็อ้วนนะไอพวกเค้กพวกเนี้ยนิ่มดูหน้าเค้กมันนิ่มนะฮะแล้วก็แต่ฝืดคอหน่อยแป้งมันอะแป้งมันจะฝืดคอหน่อยครับชอบอันนี้ช็อกโกแลตนมสดอร่อยดีนะฮะอ๋อเรามีผลไม้ผลไม้วันนี้ก็จะเป็นลิ้นจี่จักรพรรดินะครับแล้วก็มาไฟนี่มาไฟนะลิ้นจี่จักรพรรดิแล้วก็มาไฟก็บรรยากาศหลังจากที่ฝนไม่ตกมานานนะฮะฝนไม่ตกมานานเนี่ยมันก็อย่างที่เห็นเลยคือแดดแรงนะฮะแต่ว่าหญ้าที่เราดายไว้อะเริ่มตายแล้วเพราะว่าพอเราดายแล้วมันก็มากองข้างๆแปลงผักเราก็ทำให้แปลงผักของเราเนี่ยไม่มีหญ้าแล้วแล้วก็หญ้าที่กองไว้ก็เริ่มตายก็คือเป็นหญ้าแห้งนะครับผมโลละ30 บาทลิ้นจี่จักรพรรดิซื้อมาที่ตลาดไม้ลุงขนนะครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอร่อยดีอร่อยนะครับผมไม่ค่อยหวานไม่ค่อยเปรี้ยวมากคือกำลังดีกินเค้กหน้านิ่งมันต่อดีกว่าเห็นไหมไอช็อกโกแลตเนี่ยมันก็จะเริ่มละลายแล้วพอมันร้อนอ่ะมันก็จะติดช้อนออกมามันก็จะมาผสมกับเค้กหน้านิ่มเรานะครับทำให้ได้มีกลิ่นช็อกโกแลตปนมาด้วยก็ได้เนี่ยอร่อย
นี่ของโปรดเลยนะอันนี้คือของโปรดเลยนะต้องบอกว่าชอบมากนะเนี่ยตัวช็อกโกแลตนมสดนะครับใช้ได้จากบุกี้นี้ร้อนๆนะฮะร้อนมากแล้วแทบจะไหม้เลยนะฮะพอได้อะไรเย็นๆชื่นใจแล้วก็ของหวานของเย็นแล้วก็ผลไม้หน่อยนึงก็ทำให้สดชื่นนะครับสดชื่นมากๆเลยนะฮะไปเดี๋ยวเรามากินตาคาเฟ่กันต่อนะฮะชอบช็อกโกแลต อร่อยดีนะครับตอนนี้เรากำลังเอาช้อนขูดช็อกโกแลตที่ติดอยู่ตามแก้วนะฮะแบบนี้มากินอร่อยดีขมๆมันเหมือนเด็กนะครับผมเราเอาช้อนขูดที่มันช็อกโกแลตที่ติดอยู่ตามแก้วอะนะมากินกันนี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเนี่ยแล้วก็ตักกินกับนมแบบนี้คือนั่งแทะไปเรื่อยๆใช้เวลาว่างในการแทะช็อกโกแลตใช้เวลาว่างในการเอาช้อนขูดช็อกโกแลตที่มันติดอยู่ตามผนังแก้วแล้วกินกับนมแบบนี้ก็จะทำให้เรามีเวลาอยู่ในคาเฟ่หรือว่าร้านกาแฟตรงนั้นนานกว่าปกติยิ่งถ้าวิวสวยๆแล้วก็สามารถนั่งแล้วก็ค่อยๆแทะไปเรื่อยๆได้นะส่วนเมนูนี้มันทำให้เราเสียดายนะเราก็นี่ไงแต่มันขูดง่ายมากเลยนะต้องบอกว่าเนี่ยมันจะขูดง่ายมันจะเป็นยังไงมันจะขูดง่ายมากนะคือถ้าคาเฟ่ไหนมีเมนูนี้นะฮะเราก็จะนั่งได้นานขึ้นพูดง่ายคือเราก็จะค่อยๆขูดเอาช็อกโกแลตแต่ว่าน่าจะแพงเพราะว่าช็อกโกแลตมันแพงนะนี่แล้วก็ง่ายเป็นอย่างงี้อร่อยดีเหมือนเด็กอีกครั้งเหมือนเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะช้อนขูดช็อกโกแลตเราสามารถนั่งดูวิวทิวทัศน์แล้วก็ดูความงามของธรรมชาติสัมผัสกับความงามของธรรมชาติแล้วก็ขูดช็อกโกแลตกินกับนมไปด้วย เด็กๆน่าจะชอบเนาะเมนูเนี้ยเพราะว่าจะได้ใช้ทักษะ เอาตัวรอดนะทักษะชีวิตในการเอาตัวรอดก็คือการขูดช็อกโกแลตที่มันเกาะอยู่ตามผนังแก้วนะฮะของมาเรื่อยๆนะ เป็นการใช้ทักษะชีวิตอีกอย่างนึงนะครับช็อกโกแลตก็มีประโยชน์นะถ้าว่าจริงแล้วมันก็ช่วยให้อารมณ์ดีเนาะมันมีคาเฟอีนอ่อนๆไม่ได้เยอะมากทำให้สดชื่นช่วยให้อารมณ์ดีนะช็อกโกแลตแล้วก็มะไฟเรานะฮะมะไฟเนี่ยมันก็จะออกเปรี้ยวๆหน่อยนะเป็นผลไม้ตามฤดูของไทยอีกฤดูหนึ่งนะครับที่คือเราต้องกินนะปีหนึ่งมันคล้ายๆเสริมภูมิต้านทานให้กับเรานะครับผมวันนี้ก็พาทุกท่านมาครีเอทเมนูนะฮะหรือว่ามาสร้างสรรค์เมนูคลายร้อนในช่วงนี้นะฮะแต่ว่าดูจาก Facebook เพื่อนๆ เนี่ยหลายๆจังหวัดฝนก็ตกนะแต่ว่าที่นี่ยังไม่ตกนะน่าจะทยอยตกกันมาเรื่อยๆนะครับผมก็เพราะว่าเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเนาะมิถุนากรกฎาคมนี่ก็เข้าพรรษาแล้วก็เริ่มทํานากันอีกรอบนะครับก็ลองเอาไปสร้างสรรค์เมนูดูนะครับผมสําหรับเมนูคลายร้อนช็อกโกแลตร้อนนะฮะโดยที่เราไม่ต้องใช้พลังงานความร้อนจากเตาเลยเราใช้จากแสงแดดที่ร้อนๆนี่แหละเป็นตัวช่วยนะใส่นมสดเข้าไปใส่น้ําแข็งเข้าไปแล้วก็มันจะออกหวานๆจากนมแล้วก็ขมๆจากช็อกโกแลตทำให้เมนูของเราเนี่ยอร่อยชื่นใจนะฮะแล้วทานกับขนมปังทานกับขนมอบเบเกอรี่ต่างๆนะรวมถึงผลไม้ก็เข้ากันเป็นเมนูที่เข้ากันนะ เปิดคาเฟ่ได้เลยนะครับผมยิ่งถ้าคาเฟ่ไหนที่มีเมนูนี้นะผมเชื่อว่ามันจะทำให้คนเนี่ยนั่งติดร้านนานขึ้นนะนั่งติดร้านนานขึ้นคนก็ค่อยๆกินช็อกโกแลตกันแล้วก็ดูวิวทิวทัศน์แล้วก็เสพธรรมชาติค่อยๆใช้ชีวิตนั่นเองนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาทุกท่านแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องวีชัยบล็อกด้วยนะครับสวัสดีครับ